ใจไม่ไหวแล้วคู่ดูเดือดนะโอเคแล้วแต่ว่าเขาเริ่มอยู่แล้วพันแล้วเดี๋ยวมินไปติดตามเกมให้ดูนะสีบอลพี่ขี่มาถ่ายด้วยถ่ายด้วยครับไม่รู้ใจใจใจมือไหนมือครับคุณลานาวินครับส่งมาสามคนนะครับเก็บใช้ได้สามคนเลยนะครับตอนนี้ดูเป็นรับอาชีพอยู่นะเนาะแล้วเอาจีเซนเดอร์ลงมาถ่ายรูปนี้นะเดี๋ยวรอก็ลงมานะต้องมาหาเชียร์บอลอีกแฟนมวยคิดแน่พวกนี้ก็เข้ามาพูดคุยกันได้ครับนำทรัพย์บุญละนามวยไทยนะต้องไปหาเจ้าโบ๊ทเองนะเดี๋ยวจะมีอะไรพูดคุยนะเจ้าโบ๊ทเรียนอะไร
ได้ถึงเท่าไหร่60,000ได้เยอะถึง60,000นะได้เยอะถึงได้คนละครึ่งได้ไปได้หมดได้เงิน70,000นี่ขอบคุณคุณละนามไปครับส่งมา3คนนะเก็บวิน3คนเลยครับเดี๋ยวเอาเงินให้น้องถือก่อนเฮ้ยเสียคนละก้อนอีกคนละก้อนหมดเลยสามอะไปสามให้มาถือให้แบ่งให้ไปมาดูบรรยากาศครับจริงต้องยอมก่อนเลยแก้คู่ก่อนเดี๋ยวแก้คู่ก่อนมีก็บอกว่าแก้คู่ก่อนเดี๋ยวมันเจอกันใหม่แต่ว่ายังไงก็ต้องได้ต่อยกันต่อยกันต่อยกันหลายครั้งแล้วหลายครั้งมันต่อยกันแล้วมันบอกว่าคนแก้ก็เล่นไม่ถูกอ่ะมันกันไปมันกันมาตลอดที่ไปที่มาตลอดที่ไปหลายครั้งหลายรอบอยากให้จับกินกันได้ก่อนไปแยกกันไปแล้วของกันทางก่อนเลยเดี๋ยวมาเจอให้จับกินได้ก่อนอาจารย์หมอช้างแผลที่มันไม่มีแวนสวัสดีครับน้องชายครับอันนี้เป็นไงบ้างดีครับเราวางแผนการชกมาไงครับเดินบ้างถอยบ้างครับเดินบ้างถอยบ้างแต่วันนี้เหมือนเดินอย่างเดียวนะครับคิดว่าจะมาแลกไหมตอนแรกว่าจะมาแลกครับกล้าจะมาแลกเลยครับโดยรวมพอใจผลงานตัวเองไหมวันนี้พอใจครับเรามั่นใจช่วงยกไหนครับยก4ครับยก4เลยมั่นใจเราได้อาวุธแรงลูกชนะเราหมัดครับหมัดนะครับนำซับไปครับวันนี้ได้อาชีพเท่าไหร่ครับ60,000ครับ60,000ครับ50,000ได้จากแฟนมวยอีก10,000ได้จากเสียบอสครับเสียบอสครับ
วันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับอยากขอบคุณทีมงานพี่ดีที่หารายการและขอบคุณหัวหน้าค่ายและพี่นอนทุกคนครับที่คอยเชียร์ผมมาตลอดฝากแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าครับครับไฟหน้าคอยท้ายที่จะปัดติดตามเป็นรายการด้วยครับครับแสดงความยินดีนะครับนี่นะครับนี่จะเล่นเรื่องอันนี้จะเล่นซับสิงนะในกาเก็ตสามชัยนะนัดนัดนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่7นะศึกมวยมันสลับเงินอ๋อโอเคครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูน้ำเงินนะครับเรียบเลยขออภัยครับขออภัยได้ยังไม่ได้เลยสองเอาไปสองจะว่าอาจารย์ก็จะว่าเราเสียใจที่มาดูที่ฝั่งเขาบอกฟังบอกไม่ฟังดูไม่ฟังไม่ดูตัวเองเขาหลอกเอาลูกชายไหนเขาหมู่เขาหมู่ยุบแล้วเขาก็ยู่มาแล้วเออเขาหมู่ราคาประเดี๋ยวตอนประเดี๋ยวร่องแกก็หลอกได้เขาบอกไม่เข้าก็ไม่เข้าแอบไปเสื้อเขาบ้านสวัสดีครับอาจารย์เป็นไงบ้างฟอร์มการโชคของน้องวันนี้ฮะฟอร์มการโชคของน้องวันนี้เป็นไงบ้างครับก็ต่อยดีแต่มันเชื่อเขาบอกไม่ให้เข้าก็ไม่เข้าพี่เลี้ยงบอกทีมงานบอกไม่เชื่อไม่ฟังเลยเออทำไมเดินได้สุดเดินได้สุดยก5ครับมาเป็นต่อก็ยังต่อยง่ายหน่อยนี่4ยกก็เป็นรองครับทีนี้มาเดินยก5ก็ไปเจอหมัดมั่วเขาอีกเวไปเป๊ะไปถามพี่ใหญ่มีจุดไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขไหมครับไฟนี้คือมวยเนี่ยมันเราซ้อมมาไม่เต็มที่ซ้อมมาไม่เต็มที่ซ้อมมากี่วันเด็กเนี่ยเราให้ซ้อมมาตัวแบบซ้อมเยอะในการซ้อมรอในการว่าต่อยถ้าเราต่อยเราแข็งแรงเราก็กินเราวันนี้วางแผนการชกมวยยังไงอ่ะวันนี้วางแผนการชกมายังไงบ้างก็เนี่ยต่อยเงี้ยแล้วต่อยไม่ต้องหนีเขามีมั่วเราไปตั้งฟันเราแทงเราเนี่ยมันไม่มีแทงไม่มีอะไรเลยไม่ฟังเสียงไม่ฟังเรียกบอกเสียงฟังเสียงเดียวอาคีต้อง200,000อาคีเยอะไม่เคยเอาเลยมาชกกรุงเทพบ่อยไหมครับมาชกกรุงเทพบ่อยไหมต่อยสองหนไฟที่แล้วเป็นไงบ้างครับรักแล้วชนะน้องที่นี่อ๋อชนะน้องที่นี่แล้วก็ไฟนี้ก็มาแพ้คะแนนอันนี้ให้ซ้อมจำไว้นะให้มึงซ้อมเตะเป้ารอก็ไม่ก็อยากจะซ้อมบอกให้เตะเป้าไว้เลยปุ๊บแต่การขึ้นปั๊บเราเล่งยาวเลยแล้วมาต่อยทั้งมาต่อยนี้เองนะแล้วก็ฟังเสียงนะต้องเจ็บอีกบอกให้เดินเดี๋ยวก็ยังไม่เหมือนเดิมที่เคยทำมาสนุกไหมสนุกแต่มันน่าจะได้200,000ไม่เอาไปถอยน่าเสียดายช่วยฝากติดตามน้องหน่อยครับช่วยฝากติดตามน้องครับมันก็เนี่ยอาวุธมันแรงอันนี้มวยของเราเนี่ยใหม่ต่อยก็แค่14-15ผมเอง14-15ผมไม่ยังต่อยน้อยไปลิงลงเลยลิงลงต่อย17-18ไอ้นี่มัน15ผมเองทั้งไปเนี่ยคิดขึ้นมาในสมองเลยคือระบบเด็กมันโตเร็วมาที่แรกน้ำหนัก114 2-3 ปีเนี่ยขึ้นมา130กว่าว่าช่วงโควิดมันไม่ได้ต่อยไม่ได้ซ้อมไม่ไหวน้ำหนักไม่มันเด็กโตเด็กเรียนมหาวิทยาลัยวิทยาการกีฬาก็เด็กมันกระดูกมวยมันยังไม่มีเอาไว้ปั้นใหม่ฮะเอาไว้ปั้นใหม่เดี๋ยวก็ค่อยทำเอาเดี๋ยวก็ดีขึ้นทิ้งท้ายหน่อยฝากแฟนมวยช่วยติดตามหน่อยครับฝากแฟนมวย SC ช่วยติดตามมวยที่ค่ายตามมาเบียร์ลุงยิ้มแล้วก็ติดตามมาเนี่ยต้องโดนมวยไทยของเราซ้อมมาเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าเราว่าเราทำมวยด้วยใจว่าเราทำมวยมานานแล้วบางทีเราไม่อยากทำอะไรทำนี่เราทำค่ายมีน้ำมวยไหมเราสอนแต่พวกลูกศิษย์อย่างเดียวเราไม่มีมวยเอฟซีเราไม่มีมวยที่
มันก็แลเงียบอีกไกลอันนี้เด็กรุ่นใหม่แต่เลือดใหม่ตัวมวยสมัยเนี้ยมันทำยากเด็กเลี้ยงยากมันไม่เหมือนรุ่นเก่าสมัยก่อนสมัยรุ่นกูเนี่ยสมัยก่อนแสงสีเสียงอะไรไม่มีเลี้ยงยากไอ้ตึงมันไอ้เนี่ยเยอะจะเลี้ยงยังไงเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตไปทำงานด้วยแน่ตายไงสวัสดีครับน้องชายสวัสดีครับเป็นไงบ้างไฟนี้ใช่ครับพอใจผลงานตัวไหมเวลาต้องจุดไหนที่ต้องแก้ไขบ้างโดนอาวุธไม่ได้การฟิตซ้อมเราเป็นไงบ้างเรารู้ตัวกี่วันครับอาทิตย์กว่าก็ซ้อมแต่ว่าซ้อมมาตลอดใช่ไหมเราไม่ได้ฟังพี่เลี้ยงเราไปฟังรอบสนามคือเข้ามาชกที่นี่สองไฟไฟที่แล้วชนะไฟนี้ก็แพ้ไม่เป็นไรเอาไว้ไฟหน้าว่ากันใหม่วันนี้ถ้าไม่สำเร็จอยากขอโทษใช่ไหมวันนี้อาชีพเท่าไหร่ 250,000 ตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับเขา20เรียนอยู่ที่ไหนครับกรุงเทพก็เป็นกำลังใจให้ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของทางด้านเกียรติคูณทิพย์ท่าไม้นะทิพย์ท่าไม้นะขออภัยนะถ้าเสียงไม่ดีเดี๋ยวมีขอจบไลฟ์สดไว้เพียงนึงครับเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดคู่เอกช่วง2ให้ดูอีกรอบครับ